สวัสดีคนครับสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ใน USC ปอมนะครับซึ่ง USC ปอมในอีพิโซดนี้ก็เป็นวีคที่28แล้วนะครับที่เราทำการเล่น USC ปอมกันวันนี้อยู่ในทีมเฟนครับนะครับผมนะว้าวใช่ครับซึ่งตอนนี้ถามว่าหัวหน้าทีมหายไปไหนครับไหนลูกทีมตอบสิหัวหน้าทีมหายไปไหนข้าวครับตายตายเอาเราถามพี่ร้องก่อนตอนนี้ทีมเฟนคราฟต์เนี่ยหัวหน้าทีมจะเป็นโฟร์เอ็ดเกมเมอร์กับไซโคนนะครับจะมีอยู่2คนอ่ะไหนลองถามที่คิวก่อนคิวหัวหน้าทีมหายไปไหนวะไปแล้วพี่ไปสบายพี่2คนเลยเหรอใช่พี่แซมพี่แซมไปฟรีไฟแล้วพี่โอเคครับเขากลายเป็นเด็กฟรีไฟแล้วไอ้ก้าหัวหน้าทีมหายไปไหนวะไอ้ไม้หัวหน้าทีมไม่ได้หายครับหัวหน้าทีมคนใหม่คือผมเองทำไมทำไมไอ้บอสหัวหน้าทีมหายไปไหนหลับครับหลับไม่ตื่นเลยไม่ตายไม่การหัวหน้าทีมหายไปไหนไอ้ไม้ก่อนคือแบบผมเสียใจมากเลยพี่คือแบบโอ้โหคือเขาตายแล้วมาพี่โอเคครับก็ในยานที่สัมภาษณ์ทุกคนมาคือ Forest Gamer ก็สามโลนี้ไปแล้วครับโอเคครับผมซึ่งในวันนี้เราก็จะทำการเล่น Minecraft กันนะครับผมแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับเราสามารถสร้างอุปกรณ์ยักษ์ได้นะครับผมก็คือแบบเป็นธนูยักษ์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรยักษ์นะทุกคนนะซึ่งวิธีการคราฟก็ไปคราฟเองแล้วกันนะครับเฮ้ยไอ้เอาที่ขุดไปเอาอุปกรณ์เอาอุปกรณ์ไปพร้อมไปพอแล้วเลิกก้าขโมยของไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเริ่มเลยอ่ะไอ้ก้าขโมยของอะไรของมึงเนี่ยก้าทำอะไรเนี่ยก้าเปล่านะก้าเปล่าไม่ได้เอาของไม่ได้เอาไปนะใครเอาหมดขับเกียร์นะเออโถเอาแล้วดูซะเอาไปกันหมดเลยมาทุกคนป้าอยู่คนเดียวเฮ้ยแยกห้องเลยแยกห้องไปแยกห้องไปไปไอ้ก้าก้าว่าไงทำไมมึงหายไปนานขนาดนี้ลองอธิบายให้น้องๆเขาได้ฟังหน่อยว่าหลังจากที่พี่ก้าหายไปสาบสูญไปเพราะอะไรครับนั่นมันคอมเสียครับอ๋อคอมเสียแล้วในที่แล้วไอ้โรคจิตคนไหนมันเอากรอบผมไปอ่ะไม่มีผมไม่มีกรอบเลยเนี่ยใช่หรอใช่ก็ได้วะเออเสกกรอบเองเสกกรอบเองไปแน่ไม่ไหวเลยไม่ไหวทุกคนครับซึ่งในครั้งนี้เราสามารถที่ทำอุปกรณ์ได้นะครับผมแต่อุปกรณ์ที่เราจะทำนะครับมันต้องยากกว่าเดิมเว้ยไอ้ก้าคือตามหลักปกติคือเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์เนี่ยจากการที่เราจะมีอุปกรณ์แจกให้ใช่ป่ะในการไปครับแต่วันนี้เว้ยเราจะไปที่จะต้องฆ่าวิเทอร์เองเว้ยก้าโอ้ฆ่าเองเลยเหรอฆ่าเองแล้วเราจะไหวใช่ไหมพี่กูไม่รู้ต้องลองจะไหวจริงๆใช่ไหมถือว่าการลองเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะนี่โอเคครับคือภารกิจของเราคือเราต้องฆ่าวิเทอร์เองนะครับอย่างที่ทุกคนรู้ๆกันนะครับผมฉะนั้นก็เตรียมพร้อมไปเรียบร้อยนะครับดิฟิคัลต์ปรับอีซี่ดีกว่าลืมปรับโทษจัดไปโอ้ยเว้ยมันแล้วนี่นะวิเทอร์ตายแล้วอ้าวคือธนูเราอะธนูเราจะโหดมากเว้ยธนูเรายิงแค่นัดเดียววิเทอร์ก็ตายธนูวันเท่าแบบอุ้ยมั่งมาโอเคต่อไปเราต้องไปหาอุปกรณ์อื่นไว้ก้าคือเราต้องไปหาทรายเว้ยในการทำเบียร์คอนไม่ไงเราไม่สามารถที่ทำเบียร์คอนได้จากที่คิดนะทรายในป่านี่น่าจะน้อยเว้ยเพราะมันอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นใครที่หาทรายเจอคนนั้นก็เป็นแบบพระเจ้าเข้าใจปะงั้นผมวิ่งหาทรายก่อนละกันภารกิจแรกที่เราหาคือน่าจะเป็นหาทรายเว้ยถ้าเกิดเราไม่หาทรายน่าจะแบบยากอะทุกคนนี่ไงวิเทอร์เกิดเต็มเลยไม่เกิดเต็มได้เสียงตายเต็มเลยโอเคครับผมว่าตอนมันควรจะมีมันเอ้ยน่าจะซาแล้วจะซาแล้วเว้ยเอ้ยแต่พิกัดครั้งนี้จะใหญ่กว่าเดิมนะครับคือโลกปกติเราจะสร้างคือ300แต่ครั้งนี้เราสร้างโลก500นะครับผมบ้าใหญ่ขึ้นโหดขึ้นใหญ่ขึ้นเลยไงอัปเดตเฮ้ยผมเจอแล้วผมเจอพี่แล้วเจอแล้วเหรอเฮ้ยผมเจอพึ่งว่ะนี่เจอพึ่งแล้วก็พึ่งเจอเลยโอเคมาผมว่าอันดับแรกเราควรที่จะนี่ก่อนเว้ยเราควรที่จะหาของให้เรียบร้อยก่อนพอเราหาของเรียบร้อยปุ๊บอะเราก็จะมีของเยอะไงกล้าแล้วก็แบบเอามาเผามึงขุดกระเตียมขุดกระจกเลยเดี๋ยวเราเผากระจกกันก่อนเว้ยอ๋อได้พี่ไอ้ที่ขุดก็ค่อยดีพี่ขุดดีไปอะคือจริงๆก็คือเราไม่ต้องหาเพชรก็ได้สิ่งที่กูอยากหาคืออยากหาเนื้อไหลเว้ยกล้าอ๋อเราจะเป็นชั้มแบบใช่แบบลือแต่คือเรือกูว่านะมึงไม่ไหวแล้วล่ะมึงควรพักเถอะนะอย่าสภาพการคือไม่น่าไหวแล้วเคียวเราต้องทำอุปกรณ์ดีๆนะครับแต่ว่าเราจะไปเนเธอร์ด้วยนะครับเพราะเราจะไปเนเธอร์ไลท์ด้วยนะทุกคนนะเนเธอร์ไลท์นี่เป็นที่โอพีมากนะครับผมเราควรที่จะเอามาเพื่อประดับบารมีของเรานะฮะจริงๆแต่จริงๆผมใช้ของไม้ก็ได้นะทำไมอ่ะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวเราทำการฆ่าไก่ด้วยนะครับเพราะว่าไก่นี่สำคัญมากนะครับผมในการเอาหนังเอาขนตูดมันเอาขนตูดมันมาไอ้ก้ามไม่ได้ขนตูดไก่เลยเราจะทำธนูไม่ได้เฮ้ยไก่ตัวนั้นไม่มีตูดอะไรวะนั่นอ่ะนี่ดึงแรงๆดิต้องดึงแรงคือมันจะมีดาบมันดึงนะครับผมในมอดนี้นะครับจะเป็นดาบที่เทพมากนะครับซึ่งดาบตัวนี้นะครับจะอยู่แบบล่างสุดเลยนะครับผมเออฉะนั้นเราควรที่จะไปหาดาบนะครับผมซึ่งดาบนี้จะเป็นดาบเทพนะฮะต้องไปล่างๆเออไอ
ตอนนี้เราไม่มีแสงไฟเลยว่ะเอากิฟต์มีทอสผมมีทอสหนึ่งชุดแอดออลในวิชั่นสิมเกลทอสทำไมล่ะเออว่ะแล้วใครมันเอาทอสให้ผมเนี่ยเอาทอสเพื่ออะไรในวิชั่นก็มีโอ้โบล่ำโบราณเลยทอสแต่นะเออโน่ไอ้ลูกจิตตัวไหนวะมีแต่พวกโบล่ำโบราณจะทอสกันนะคนสมัยใครเจอเพชรไม่จำเป็นสำคัญแล้วเฮ้ยเป็นก็สำคัญอยู่นะมันเอาไปทำดาบได้ใช่แต่ว่าโหดไม่น่าเท่าไหร่หรอกผมว่าไอ้ก้ากูเจอกูเจอธนูยักษ์ว่ะไอ้เหี้ยมึงเธอใช้ธนูยักษ์ตีกูไอ้ก้ามึงดูดิมึงดูดิสเกลตันเอาธนูยักษ์ใครยิงกูจริงเหรอเออแต่กูรอไม่ได้มันโหดมากเลยนะเชี่ยมันดุไปแล้วว่ะเนี่ยผมได้ทรายมา1ชุดโอเคก้าเดี๋ยวฝากตักน้ำมาได้ไหมตักน้ำลงมาด้วยเอาเราต้องใช้น้ำมาทำไอ้ตรงนี้ให้มันกลายเป็นออฟซิเดียนเว้ยก้าอ๋อโอเคเพลงงั้นเดี๋ยวผมต้องไปหาเหล็กก่อนละกันเราควรจะหาน้ำเว้ยอันดับแรกไม่รู้จะหาน้ำอยู่ข้างบนเต็มเลยเจอซีเดียแล้วทุกคนเจอซีเดียแล้ววู้วโอ้เจอมันเหมืองใหญ่เลยใช่หรอเอาไม่ต้องใช้น้ำไม่ใช่ไหมพี่ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้ละอ้าวอะไรก้าทำแหละก้าน้ำมาทำไมกูได้น้ำแล้วพร้อมเลยอะไรของก้าสูตรอะไรครับสูตรแหละอะไรครับน้องก้าน้องก้าต้องการอะไรครับต้องการความเป็นธรรมแล้วผมทำมาเพื่ออะไรเนี่ยกูไม่รู้อะมาไว้เล่นน้ำตกการโอเคมาต่อไปสิ่งที่น้องทำก็คือเอาเตาเผาวาง4อันนะครับเพื่อทำการเป็นเพื่อสร้างเจ้ากระจกนะจ๊ะนี่ผมมาแล้วผมลงทำแล้วไอ้ก้าลงเหมืองโอเคครับเราเตรียมทำนี่ละสิ่งที่เราทำมาแรกคือทำอะไรดีวะก้าคิดดิทำอุปกรณ์มันมีอะไรที่มันคิดว่าโหดบ้างอะพี่โหดทุกอันวะดูความคิดนะแต่ผมว่ามีตอนนี้ผมมีอยู่6อันเว้ยซึ่ง6อันเนี่ยผมสามารถที่จะทำเป็นที่ขุดได้ครับผมทำเค้กโหดมากเลยเราควรทำเค้กเว้ยคือแต่ว่าเค้กเนี่ยมันทำยากมากต้องไปเอาอุปกรณ์หลายอย่างมากกว่าจะทำเค้กได้ฉะนั้นผมจะเอาไปเก็บไว้อันสุดท้ายแล้วกันนะเฮ้ยทำนี่ดีกว่าครับทำที่ขุดกันที่ขุดยักษ์ที่ขุดยักษ์ที่ขุดยักษ์ทำอย่างไรนี่ที่ขุดยักษ์ได้มาแล้วทุกคนไม่รู้นะที่ขุดยักษ์ว่าสามารถคืออะไรแต่ขอลองใช้หน่อยเท่ๆๆอุ้ยสะพัดได้เลยโอ้เมื่อกี้สะพัดได้สะพัดได้ว่าสะพัดได้ถึงความแรกเมื่อกี้อะไรใช่พี่โอ้ผ่านมาถึงผมเฮ้ยไอ้ก้าโคตรโหดเลยที่คุณยักษ์เฮ้ยผมชื่อแม่เห็นชื่อพี่แล้วดิกูว่ากูทำสิ่งนี้เราควรทำมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะนะโอ้ my god มันทำอย่างไรอ่ะเดี๋ยวค่อยสอนมึงเห็นนั่นไหมไอ้มันจะมีผมว่าทำใบไว้ไว้ทุกคนคืออันนี้เมื่อกี้คือวิธีการคาวที่ขุดยักษ์นะครับผมส่วนวิธีการคาวที่คนอื่นๆก็จะมีวิธีการทำของมันอยู่นะครับก้าออกมาหาพี่แล้วพอดีคนที่จะสร้างวิเทอร์มาเพิ่มกันอีกตัวนึงเอ้าสร้างไม่ได้หรออะไรเอียงหัวเอียงโอ้มันเอียงมีน้ำอะไรวะเนี่ยเรื่องหมากของพี่เด้อไม่ทำแล้วนี่ตรงนี้ทุกคนมาวิเทอร์เคครับก็ไม่ได้ยากนะสำหรับวิเทอร์เนี่ยแล้วคนทำที่เอนชานไหมมันไม่ก็ไม่มีบัวไม่มีเลยไม่น่าไม่เป็นไรโอ้ยเบกเฮ้ยก้าธนูยิงไม่ไปยิงให้ไม่มันเล็กไปธนูเราต้องการที่ใหญ่ในการยิงงั้นต้องขุดเฮ้ยไม่เว้ยเราก็ตีมันเลยถูกป่ะเฮ้ยเอาว่ะโอ้ยวิโอ้ยกล้ามันเล็กไปพี่ดิคุณรู้ทำไงทำไงพี่ทำไงมันใหญ่อย่างนี้ไงเออแหลกมันดูกล้าโอ้แหลกแป๊บทุกคนน้องๆแหลกมากแต่ก็ยิงมันได้ละกันเฮ้ยเพชรมันโหดเกินไปว่ะกะที่ขุดอันนี้เหมาะกับการใช้แต่ว่าก็ไม่เหมาะเท่าไหร่มึงเข้าใจคำนี้มั้ยก็เข้าใจใช้ก็ได้นะแต่ไม่ใช้น่าจะดีกว่าความคิดนะใช่แล้วพี่กล้าหลบเดี๋ยวกูยิงเองมานะวิเทอร์ไอ้วิเทอร์หน้าว้าตีแล้วไอ้กล้าตายโอ้ไก่จัดตายได้ไงวะไม่รู้ไก่ว่ะกะเอาล่ะเราต้องต่ออำนาจกิจต่อไปคือเราน่าจะต้องไปเนเธอร์กันแล้วนะไปเนเธอร์เราต้องไปเอาของที่เนเธอร์จะได้แบบมีของดีๆใช้อะไรเงี้ยนะโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ดาบยักษ์มาแล้วทุกคนคิดว่าดาบยักษ์นี่น่าจะสำคัญโอเคต่อการใช้งานอยู่วิอะไรอ่ะถ้าผมทำไม่ได้อ่ะทำอะไรไม่มีอุปกรณ์เลยทำอะไรเนี่ยนะทำดาบยักษ์อ่ะดาบยักษ์เหรอเดี๋ยวกูอุปกรณ์ให้อันนี้ก้าอุปทำดาบยักษ์อ่ะมึงเห็นตารางที่กูส่งให้ไหมมันเป็นตารางการคราฟไว้ทุกคนนะเอาไปเอาเนเธอร์สตาร์นี่ไปเอาไปทำอุปกรณ์แล้วกันนะส่งให้ละข้างล่างเจอพี่สวยพี่ชอบคิดครับอ่
ฮ่าเป็นบ้านเกิดเราเลยบ้านเกิดผมทำไมวะนรกอ่ะนรกใช่แล้วเอ้ยเด็กนรกอะไรวะเนี่ยโอเคฮะสรุปก็คือดาบเพชรดาบเพชรโง่ๆเราทำอะไรเรามันทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยสิ่งที่เราสู้ได้มีแค่นั่นน่ะเราต้องเอากลับไปแล้วกลับไปแล้วเอ้าเราต้องใช้ลูกธนูไว้กล้าขอลูกธนูหน่อยมีมั้ยมีลูกธนูเหรอมั้ยขอหน่อยโอเคแล้วต้องเอาลูกธนูสู้เขาเว้ยไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะสู้เขาได้เลยโอ้ยโอ้มึงทำเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยฟินิชติวยังโอ้ยจ้าผมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยไอ้ทุกคนใจแอนเดอร์มอนซอสเนี่ยคือแบบมันเป็นดาบที่ดูเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีเลยทุกคนคือพลังการโจมตีมันมีแค่5เท่ากับดาบไม้เลยและความกระจอกมันคือความโคตรกระจอกเลยเว้ยทุกคนทำเพื่ออะไรอ่ะไม่รู้แต่แบบมันกระจอกมากเลยเว้ยดูดิเตียนแมนตั้งหลายทีเลยแมนไม่ตายเลยเฮ้ยผมมีทางกลับอยู่ใช่เหรอใช่แล้วว่าพิกแอคตีมันยังดูแหละยังดูมีความสีวิไลกว่าเลยทำเพื่ออะไรมันมีเพื่ออะไรดูเหมือนว่าจะดีแต่ไม่ดีเข้าใจปะคำเนี้ยมันจะดีแต่ไม่ดีขยะดีนี่ยังทิ้งไปเถอะตกละวาไปเราควรกลับมาก้าเราไปฟาร์มลูกขนุนดีกว่าเราไม่น่าจะรอดแล้ววะสร้างประตูนรกกลับไปที่เดิมดิมันอยู่โลกปกติยังอยู่ส่วนเดิมของโลกไอ้คนมีคนได้ไหนไปแล้วก้าเอางี้นะเราจะไปตรงร้อยก่อนเออแถวเนี้ยมันจะเป็นจุดที่เรียกกันว่าจุดสุดยอดเลยนะมันรู้ป่ะวิธีการที่เราจะฆ่าทุกคนเราต้องทำยังไงกะอันดับแรกเราต้องผาไม้สร้างโล่ก่อนเว้ยสร้างโล่ขึ้นมาก่อนเราต้องสร้างโล่เว้ยเมื่อเราได้โล่มาแล้วนะทุกคนเราจะได้อุปกรณ์เราจะโอ้โหชิคุณเอาเพชรมาทำโล่กันเลยนะผมพี่มีเหล็กเหลือไหมไม่เหลือเยอะอยู่ผมขอทำโล่หน่อยครับได้ครับแป๊บนึงนะครับชื่อจัดไปครับพี่ชอโล่เอามาโล่กูแล้วก็โล่มึงเอาเหล็กไปไอ้ก้าขอหัวพิเทอร์หน่อยขอโซแซนด้วยขอโซแซนนี่เอาล่ะสิ่งเราจะทำนะก้าในเมื่อเราไม่สามารถที่จะชนะพวกเขาได้ทางตรงเราต้องชนะทางอ้อมทางโกงเขาเรียกว่าทางอ้อมหมออ้อมเออทางอ้อมโอเคทุกคนวิธีการชนะทางอ้อมนะครับก็คือเราเป็นที่ต้องนะฮะเสร็จแล้ววิ่งนะก้าวิ่งหนีไปก่อนเลยได้เลยพี่บอลกูก็ไม่รู้ว่าเบทหาได้หรือเปล่านะคิวตองไม่ได้วะกูทำภารกิจอะไรยิ่งใหญ่อยู่หมดเวลาขึ้นไปดิกลับไปแล้วกลับไปอยู่ดีละก้าไม่ทนโอเคโกสูนะโกสูนคือร้อยคือร้อยไปตรงประตูน่ะประตูนั่นสงสัยประตูนั่นสงสัยเตรียมกูต้องขุดขุดแล้วเว้ยโอเคครับเราจะใกล้สุดๆแล้วคือเราต้องวิ่งไปทางนี้ไปกล้าต้องวิ่งไปทางนี้เพราะบอร์ดเดอร์มาทางนี้ใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งไปทางนี้ไปไอ้2คนนั้นมันตายทำไมอ่ะไอ้2คนนั้นมันตายกูก็ไม่รู้ว่าทำไมตายนะช่างมันเถอะไม่น่าจะสำคัญอะไรเท่าไหร่โอเคเราเกมรู้นั่นเลยนะเกมรู้คลิปเป็นทรีฟอลนะจัดไปพี่กล้าอย่าถืออุปกรณ์ใหญ่ๆถืออุปกรณ์ใหญ่มันจะเห็นตัวง่ายเว้ยขอโทษเอ้ยไม่รู้เลยเมื่อกี้กูเห็นคนอะไรอ่ะเห็นคนเหมือนลูกเอ้ยกูเจอธนูยักษ์อยู่นู้นธนูยักษ์อยู่นู้นนู้นๆกูเจอแล้วมันอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ดาบไกลดาบไกลเอ้ยมันจะยิงเรากล้าถ้าเกิดมันยิงเราแพ้นะกล้ามันเต็มยิงเรามันเต็มยิงเรากล้าลบโอเคเราเอาพิเทอร์ไปสู้มันเอาพิเทอร์สู้เออเราให้พิเทอร์สู้เรายิงสเตลยิงข้างบนเอ้ยตายตึมตัวนึงอยู่ไหนอ่ะตึมกูตัวนึงอยู่ไหนเฮ้ยมันได้ลูกหนูมาเต็มเลยก้าอุ้ยดีเลยอย่างเงี้ยเออฮันแน่มีแอปเป็นทางด้วยก้าอยู่มันต้องมาอยู่บนนั้นก้าตึมเกมมึงเกมหมด3ไปบอสให้หน่อยดิเกมหมดวู้บีซีเกย์ตึมอุ้ยหลบได้อะไรว้าอันตีกูเปิดไม่เอาว่ะไม่ใช่ดาบไก่ตีใช่ดาบไก่ตีเบ้งเอ้ยตัดยงว่ะตู้มระเบิดเบ้งเอ้ยเฮ้ยมันโดนพิเชอร์ฆ่ามันโดนพิเชอร์ฆ่าวู้ฮู้วู้ฮู้เกมภาษาพี่ต้นตึมเอาเอาอะไรอ่ะโดนยิงใครยิงมึงไม่รู้แต่ผมไม่ทราบพี่มอนกูเจอแล้วอยู่ตัวฮาร์ดอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นไม้อยู่2ตัวเลยกูเจอแล้ว
เออแตกไว้ตุ้ม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 โดนจ้าโดนพี่จ้าโดนข้าตุ้ม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 เฮ้ยมันตายกันแล้วไม่ใช่หรอตรงนั้นน่ะมันตายแล้วไม่ใช่หรอเหลือพี่กับพี่จ้าเราสองคนใช่หรอเออว้าวกูแตกไม่เฮ้ยไม่นะอะไรวะเออว่ะใช่ไม่นะกูรู้แล้วทำไมกูรู้แล้วทำไมพี่เบรดมันหาไม่ได้เลยมันนอกบอร์เดอร์กูไม่รู้กูบอกกูบอกกูไม่รู้ไงเบรดใครอยากหาก็หาแต่กูไม่รู้ว่ามันหาได้หรือเปล่าไม่มีไอ้ตอนแรกโดนซุ่มยิงไอ้ตอนโดนซุ่มยิงกูจำได้อย่างเดียวเว้ยจำได้อย่างเดียวสิ่งเดียวกูจำได้รู้ว่าคืออะไรกูรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเหลือทีมคือคนเดียวดิมันอยู่สามทีมไอ้กล้าบอกพี่จ้ายอยู่พี่จ้ายอยู่แล้วใครมีดาบใหญ่อ่ะกูฆ่ามันแล้วไม่ใช่เหรอพี่มีดาบใหญ่ไม่มีใครมีดาบใหญ่โอเคทุกคนก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนดูมากเลยนะครับนะก็ใจผลสรุปมานะครับว่าทีมที่แพ้คนแรกคือทีมบอสกับพี่โต๊ดนะครับผมแพ้ทุกรอบเลยอ่ะโอ้โหวิ่งไปอย่างไอ้เหี้ยทุกคนก็สับหมดนี้ขอบคุณทุกคนดูมากนะครับส่วนดาบอีกดาบนึงที่ผมไม่เอามาใช้ที่แบบไม่ค่อยมีคนเอามาใช้มันคือดาบที่โหดที่สุดเลยคือมันเป็นดาบมหาเทพแต่ว่ามันเอาไปตีทุกอย่างที่จะตายอ่ะเดี๋ยวทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กำลังใจพวกเราด้วยนะบายบายบายนอนเถอะสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Team BCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็รอติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ